กรณีที่ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะคะมีการโพสต์ข้อความโดยระบุว่านายทักษิณชินวัตรนั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดใน7จังหวัดภาคใต้ทำให้วันนี้นะคะนายทักษิณก็ได้ส่งนางสาวคติยาสวัสดิผลไปแจ้งความกับปอท.เพื่อจะดำเนินคดีดร.อาทิตย์ในคดีหมิ่นประมาทค่ะนางสาวคติยาสวัสดิผลอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.เพื่อดำเนินคดีกับดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตและบุคคลอื่นอีกประมาณ 2-3 คนฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ในกรณีที่มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวและสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆโดยกล่าวหาว่านายทักษิณนั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดหลายจุดใน7จังหวัดภาคใต้ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะคะส่งผลให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยนางสาวคติยายืนยันว่านายทักษิณนั้นไม่มีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถึงแม้ปัจจุบันเจ้าตัวจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็ไม่เคยคิดทำร้ายประเทศไทยให้เกิดความเสียหายซึ่งหลังจากที่ทราบข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนายทักษิณก็ได้แสดงความเป็นห่วงประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานนอกจากนี้ในส่วนของเอกสารหลักฐานที่นำมามอบให้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ก็คือตัวอย่างนะคะของหน้าเฟซบุ๊กที่มีการโพสต์ข้อความส่วนหน้าเพจดังกล่าวนั้นจะเป็นเพจปลอมหรือไม่ก็เป็นอำนาจหน้าที่ที่พนักงานสอบสวนนั้นจะต้องตรวจสอบต่อไปค่ะ